โอเคสวัสดีครับวันนี้เจอกับคุยทุกโรคตอบทุกการกับโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์9แอร์พอร์ตเช่นเคยครับวันนี้เจอกับหมอโอนะครับกับน้องแชมป์นะครับสวัสดีแชมป์เป็นไงบ้างช่วงนี้คนไข้เยอะไหมก็มีบ้างครับอาจารย์ช่วงนี้ฝนตกโอ้ฝนตกด้วยนะช่วงนี้นะโอ้ตกทุกวันแล้วตกแล้วฝนนะสังเกตนะฝนนี่จะชอบตกตอนมาทำงานกับตอนเลิกงานแล้วก็จะมาเหมือนตามนัดเราเลยนะครับเราต้องดูแลสุขภาพทุกคนด้วยนะวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้ออะไรกันเอ่ยเราทุกคนเนี่ยอยากจะมีสุขภาพดีไหมฉันอยากมีสุขภาพดีไหมเพราะฉะนั้นพวกทางบ้านนะผู้ชมทางบ้านคงอยากมีสุขภาพดีเช่นเดียวกันเอ๊ะแล้ววันนี้เราจะมาพูดว่าในส่วนของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจที่ผิดไปนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อเราจะปรับไปใช้คือต้องบอกว่าสุขภาพที่ดีอ่ะทุกคนอยากมีแล้วเราควรที่จะทำนะครับทำเล็กผสมน้อยทำไปเรื่อยนะครับเพื่อให้สุขภาพเราดีแล้วเราก็จะมีในส่วนของสุขภาพดีแล้วไม่มีโรคมีภัยพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยก็จะมีในส่วนของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปหรือความเข้าใจที่ผิดพูดง่ายๆมีอะไรบ้างวันนี้จะพูดคุยกันนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าความเข้าใจในส่วนของเวลาที่เราดูแลสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าสุขภาพที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างในการทำนะครับอย่างแรกเกิดง่ายๆคือการกินยังไงให้ดีแล้วกินยังไงที่เราคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะถูกการนอนนอนเหมือนไม่สำคัญนะชิงสำคัญไหมการนอนสำคัญเนี่ยนะเคยนอนไม่หลับไหมแ ย้ำเคยนอนไม่หลับไหมมีบ้างเลยโอ้นะแต่ว่าคนไข้บางคนเขานอนไม่หลับนี่ต้องมาโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหมันคือถ้าใครนอนหลับดีอ่ะหรือว่าโชคดีนะแต่ถ้าเรานอนไม่หลับแล้วเรานอนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้มันทรมานอ่ะนะบางคนจะต้องมาดึกๆนี่คือนะแค่มันเจอไหมคนนอนไม่หลับมาห้องเฉยเนี่ยโอ้โหตีสองตีสามต้องมานะครับเพราะเขานอนไม่หลับนะมันก็จะเป็นเหมือนความทุกข์ทรมานอีกอย่างหนึ่งว่าการนอนแบบมีคุณภาพเนี่ยเราต้องนอนยังไงเพื่อให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับการออกกำลังกายเหมือนกับเอ๊ะเราไม่จำเป็นต้องออกได้ไหมออกมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าออกไงให้มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะประมาณสักสามอย่างในการดูแลสุขภาพนะกินนอนออกกำลังกายโอ้อย่างหนึ่งก็คือสุขภาพจิตสุขภาพหมายความว่าภาวะสุขภาพทางด้านจิตใจเราอะคือถ้าเราจิตใจร่าเริงสดใสเหมือนดาราเกาหลีอะไรเงี้ยนะชีวิตเราก็จะดีเหมือนเราไม่เครียดซึ่งเราก็ต้องเครียดแต่เราต้องจัดการความเครียดเพราะฉะนั้นก็จะมีประมาณ4อย่างที่เราพูดจะมาพูดกันวันนี้ครับผมโอเคอย่างแรกเลยเรากินยังไงความเชื่อในส่วนของการกินที่เหมือนจะผิดไหมอาจจะคลาดเคลื่อนไปเราจะได้มันจะปรับจูนนะครับอย่างแรกเลยหลายๆคนจะบอกว่าเราควรที่จะกินในส่วนของอาหารที่เป็นผลไม้เพื่อจะลดน้ำหนักกินผลไม้อย่างเดียวเลยเพื่อลดน้ำหนักอันนี้ใช่ว่าถูกไหมไม่ถูกนะถูกต้องเพราะว่าการลดน้ำหนักเองจริงๆมันมีหลายโปรเซสหลายวิธีการในการที่เราจะน้ำหนักเช่นเราตั้งไว้ที่80เราอยากจะลงมาที่70สัก10โลอะไรเงี้ยหรือว่า75 5โลนะ5ถึง10โลเงี้ยเราก็ต้องมีทั้งการคุมอาหารออกกำลังกายทำหลายอย่างอะเนาะแต่ว่าการทานในส่วนของผลไม้อย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องเลือกคือทานผลไม้ทำให้น้ำหนักลดได้นะมันก็ต้องมีเทคนิคในการทานผลไม้นะครับผลไม้ที่ค่อนข้างจะไม่หวานนะครับถ้าเราทานโอ้โหผลไม้หวานมีอะไรบ้างผลไม้หวานที่หน้านี้กำลังมาหน้านี้นะองุ่นทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับที่มันหวานเยอะๆพวกนี้ก็ถ้าเราทานเยอะมันก็เหมือนเราลดน้ำตาลน้ำตาลก็จะสะสมทำให้เรามีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราควรจะกินแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยนะกินแบบพุทราอะไรประมาณนี้นะครับกินฝรั่งอะไรเงี้ยที่มันแบบเฟื่อนๆฟัดๆเปรี้ยวๆนะครับซึ่งมันก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่น้อยนะครับแล้วก็จะทำให้ในส่วนของนอกนั้นไม่ใช่ว่าโอ้ทานผลไม้อย่างเดียวเราก็ต้องคุมในส่วนของทั้งแป้งลดทั้งแป้งลดทั้งมันนะครับลดอาหารหวานที่ไม่ใช่ในส่วนของน้ำตาลด้วยนะครับตรงนี้เพื่อแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มแล้วน้ำหนักคือจะลดแล้วได้มีประสิทธิภาพที่ดีเพราะฉะนั้นความเข้าใจในส่วนของการทานผลไม้อย่างเดียวเพื่อจะลดน้ำหนักถือว่าไม่ถูกต้องควรจะทานผลไม้ที่มีความหวานน้อยนะเพื่อทำให้น้ำตาลในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดการสะสมแล้วอ้วนแล้วก็เพิ่มในส่วนของการควบคุมแป้งการควบคุมน้ำตาล
การควบคุมไขมันและการออกกําลังกายเพิ่มเพื่อจะลดน้ําหนักอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะอย่างแรกนะครับในส่วนของการทานผลไม้นะส่วนที่2ต้องบอกว่าเวลาทานผลไม้แชมป์เคยได้ยินไหมเรากินข้าวเสร็จปั๊บควรทานผลไม้เพื่อย่อยอาหารเหมือนว่าผลไม้เราทานเข้าไปปั๊บอาหารมันจะได้ย่อยเร็วปั๊บแล้วเราก็จะอยู่ท้องดีมาสุขภาพดีอะไรประมาณนี้เคยได้ยินไหมจะมีเคยได้ยินบ้างนี่ถือว่าถูกไหมจำว่าถูกไหมอาจจะคิดว่าจะถูกหรือเปล่านะถ้ากินผลไม้หรือว่าผิดเนาะทันทีเนี่ยก็บอกว่ามันจะต้องดูว่าเราคือจริงๆอย่างแรกเลยอ่ะผลไม้ไม่ได้ช่วยย่อยนะคือแบบว่าช่วยย่อยอาหารทำให้อาหารมันหายไปเร็วเพราะผลไม้มันเป็นในส่วนของวิตามินมันจะเพิ่มในส่วนของพวกวิตามินต่างๆมากกว่าจะไม่ได้ช่วยในการโปรเซสการย่อยแต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นผลไม้หรือว่าผักเนี่ยมันจะทำให้การก็เรียกว่าการขับถ่ายมันดีขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่การย่อยอาหารนะการขับถ่ายก็คือในส่วนของมันอยู่ด้านล่างลำไส้ใหญ่แล้วนะครับทำให้มีไฟเบอร์เยอะมีพวกต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินอะไรประมาณนั้นส่งเสริมพวกนั้นมากกว่าไม่ได้ช่วยย่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทานผลไม้แล้วจะให้มีประสิทธิภาพจริงๆต้องบอกว่าเทคนิคการทานผลไม้เพื่อลดน้ำหนักจริงๆแล้วควรจะทานก่อนอาหารทานก่อนใช่ก่อนอาหารสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักคือคนอ้วนนะต้องการลดน้ำหนักต้องทานก่อนอาหารอันที่สองถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการลดน้ำหนักเราบางคนเนี่ยผอมนะเผาผลาญดีกินยังไงก็ไม่อ้วนมีหลายคนนะกินยังไงก็ไม่อ้วนก็ควรจะทานผลไม้หลังข้าวเพื่อที่จะให้น้ำตาลมันเพิ่มขึ้นหรือว่าให้มีการดูดซึมในส่วนของสารอาหารมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราน้ำหนักดูเยอะอยากลดน้ำหนักควรจะกินก่อนเหตุผลก็คือว่าการทานผลไม้ก่อนอาหารผลไม้ก็จะมีน้ำตาลไม่มากก็น้อยแบบที่เราพูดกันไปเนาะแล้วทำให้เราอยู่ท้องอิ่มเหมือนแม่พูดง่ายๆครับเหมือนเรากินอะไรไปบางอย่างเช่นอ่ะเรากินกล้วยไปก่อนอ่ะเริ่มอยู่ท้องอิ่มปั๊บเพราะฉะนั้นเราก็จะทานในส่วนของข้าวมื้อข้าวเช่นทานแป้งทานอาหารที่ต่อจากไอ้ส่วนของผลไม้ที่เรากินก่อนมื้อข้าวน่ะลดลงด้วยทำให้ปริมาณแคลอรี่ที่เราจะได้เพิ่มจากการที่ทานอาหารในมื้อนั้นๆลดลงนะอันนี้เป็นข้อดีควรจะทานก่อนอาหารนะครับแล้วเวลาทานหลังอาหารผมก็จะถามอีกว่าถ้าเราไม่ต้องการจะลดน้ำหนักนะทานผลไม้ละทานตอนไหนแบบว่ากี่นาทีอะไรยังไงดีทานทันทีเหมือนที่เราพูดไปเมื่อตะกี้หรือจะทานครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเพราะว่าแนะนำว่าทานประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงหลังทานอาหารเพื่อที่จะมันดูดซึมเต็มที่ในส่วนของผลไม้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ดีตรงนี้อ่ะเทคนิคการกินนะครับในส่วนของการทานนะครับผลไม้ไม่ได้ช่วยย่อยนะแต่ผลไม้ถ้าเกิดว่าเราจะลดน้ำหนักแนะนำกินก่อนอาหารถ้าเกิดว่าเราน้ำหนักดีอยู่แล้วต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักก็กินหลังอาหารประมาณสัก1-2ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการทานผลไม้ที่มีประสิทธิภาพนะเป็นสองข้อเลยนะต่อไปการกินอาหารเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาหารที่มีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยพูดง่ายๆว่าชะลอวัยของเราเนี่ยเราควรจะกินอาหารชนิดไหนบ้างคือเราต้องกินอาหารให้เหมือนเป็นยาบำรุงไม่ได้กินยาบำรุงเพื่อให้เป็นอาหารนี่งงๆไหมกินอาหารเราก็ต้องสรรหาอาหารที่น่าจะมีประโยชน์ในร่างกายเราแล้วส่งเสริมทำให้การทาน1ครั้งของเราอ่ะเหมือนเราได้ประสิทธิภาพของอาหารที่เข้าไปในร่างกายเราอ่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างแรกเลยแนะนำว่าทานอาหารที่น้ำตาลน้อยเพราะน้ำตาลเนี่ยเหมือนโอ้คล้ายๆว่าเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเราทำงานเยอะแล้วก็ร่างกายเราเซลล์เราเนี่ยเสื่อมประสิทธิภาพลงจากการที่มันต้องใช้อินซูลินเข้ามาเพื่อจะจัดการน้ำตาลอินซูลินเข้าในร่างกายแล้วก็น้อยลงนะครับทำให้เซลล์เราเนี่ยมันเสื่อมถอยหรือว่าสูญสูญเสียสภาพไปเพราะฉะนั้นเราควรทานอาหารที่หวานน้อยไม่หวานมากเป็นพื้นฐานให้เคยชินน่าจะดีแล้วก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของอาหารที่เป็นในส่วนของการเพิ่มความหวานที่ไม่ใช่ในส่วนของน้ำตาลเช่นหญ้าหวานเป็นต้นแบบนี้นะครับแทนที่เป็นแบบน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายเหลืองน้ำตาลทรายเราธรรมดาอย่างเงี้ยอาจจะชิปเป็นในส่วนของไอตัวน้ำตาลเทียมมาเขาเรียกว่า
ส่วนของน้ำตาลที่ไม่ใช่น้ำตาลทรายโดยตรงนะครับเช่นหญ้าหวานเป็นต้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยแล้วก็อาจจะต้องฝึกนิสัยของเราให้ลดในส่วนของน้ําตาลคือทานน้อยๆอ่ะทานลดลงอะไรเงี้ยไม่ให้ติดหวานเราก็จะชุ้นชินกับการไม่ทานหวานเซลล์เราก็จะทํางานน้อยแล้วก็ไม่เสื่อมสภาพเร็วไม่แก่เร็วนะครับอันที่2เนี่ยควรทานอาหารที่มีในส่วนของโปรตีนที่ค่อนข้างปกติอาจจะไม่ได้เน้นแบบว่าโหเหมือนช้ําต้องการเพิ่มน้ําหนักอะไรเงี้ยต้องการเพิ่มกล้ามอาจจะเป็นไฮโปรตีนอะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นทานในส่วนของโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับเน้นเนื้อขาวมากกว่าเนื้อแดงแต่จริงเนื้อแดงก็หาง่ายนะเนื้อขาวก็จะต้องเนื้อปลาเนาะเนื้อปลาอะไรประมาณนี้ใช่เนื้อไก่อะไรเงี้ยมากกว่าแบบเนื้อวัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ควรที่จะทานในส่วนของไข่แดงไข่ขาวอะไรเงี้ยไข่ขาวอ่ะเป็นตัวช่วยเพิ่มในส่วนของโปรตีนนะครับแล้วก็ต้องทานอาหารที่ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะนอกจากเราลดน้ำตาลนะครับแล้วก็โปรตีนปกติไม่ต้องไฮโปรตีนแล้วนะครับอันที่3อีกแนะนำว่าในส่วนของอาหารดองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอาหารดองที่มีประสิทธิภาพในการที่จะทำให้ร่างกายเรานี่แข็งแรงแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอาหารดองเช่นง่ายๆถ้าเป็นในส่วนของเกาหลีเราเคยแบบดูซีรีส์เกาหลีไหมซีรีส์เกาหลียองไซโยในดาราเกาหลีเขาชอบกินแต่ดองๆอ่ะที่มันดองๆอ่ะที่เป็นแดงๆเป็นผักดองอ่ะกิมจิกิมจินั่นแหละก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นญี่ปุ่นเราก็จะเป็นแบบถั่วเน่าอะไรไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเราไม่ค่อยได้ดูหนังญี่ปุ่นก็จะมีถ้าเป็นภาคอีสานเราอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นปลาที่สุกอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการดองจะบอกว่าในส่วนของอาหารดองนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการดองโดยไม่ผ่านโปรเซสของโรงงานน่าจะเป็นในส่วนของตัวที่ทำให้เซลล์เราดีทำงานดีขึ้นไม่เสื่อมถอยแล้วก็ชะลอวัยได้ตรงนี้นะครับแล้วก็อันที่4ก็คือในส่วนของทานในส่วนของคาร์โบไฮเดรตคือข้าวอ่ะที่ไม่ขัดสีนะครับเช่นในส่วนของข้าวราสเบอร์รี่ข้าวกล้องดีกว่าข้าวสวยปกตินะครับเพราะว่าในส่วนของข้าวเนี่ยพอเราไปขัดสีมาปั๊บเนี่ยในส่วนของสารอาหารต่างๆก็สีสวยจริงอ่ะนะขาวสวยใสแต่ว่ามันก็โดนไอ้ส่วนของการผ่านโปรเซสในส่วนของการขัดสีให้มันดูสะอาดดูแบบนิ่มมากขึ้นแต่ว่าในส่วนของคาร์โบไฮเดรตก็จะหายสูญเสียไปโปรตีนวิตามินต่างๆก็จะสูญเสียไปเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ทานข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีเช่นข้าวราสเบอร์รี่ข้าวกล้องก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเดี๋ยวประมาณสัก4อย่างนะแซมนะแนะนำนะแซมลองไปทานดูนะทานดองๆที่ไม่ผ่านนะเช่นกินจิอะไรเงี้ยปลาที่พอสุกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทานโปรตีนปกตินะไม่ต้องไฮโปรตีนนะทานหวานน้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็ทานในส่วนอาหารที่เช่นแบบพวกหญ้าหวานแทนหรือว่าความหวานลดลงอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ดีนะครับแล้วก็เติมเข้าไปผลไม้แล้วเติมเข้าไปครับผมนะก็น่าจะดีในส่วนของอาหารนะครับต่อไปในส่วนของการนอนที่นี่การนอนยังไงที่จะทำให้นอนแล้วดูอ่อนยาวดูแบบสุขภาพแข็งแรงนอนก็ต้องนอนให้หลับนะอย่างแรกนอนมีประสิทธิภาพเนี่ยมันนอนให้หลับแล้วก็เวลาการนอนจริงๆก็จะมีเทคนิคในการที่เราควรที่จะนอนตอนกี่โมงอ่ะพูดง่ายๆอ่ะเวลาเราจะนอนแบบมีประสิทธิภาพเราควรจะนอนสักกี่ทุ่มอ่ะพูดง่ายๆแคมป์นอนกี่ทุ่มของผมเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนนะครับทำงานเราไปทำงานเนาะถ้าเกิดว่าเที่ยงคืนก็อาจจะเลทไปนิดนึงแต่ว่าบางทีเราทำงานนะถ้าพอจัดสรรได้นะครับควรจะนอนประมาณสักสี่ทุ่มนะครับสาเหตุทำไมมันต้องนอนสี่ทุ่มสาเหตุก็คือว่าการที่เรานอนเนี่ยการนอนเป็นการพักร่างกายแล้วทำให้เราหลั่งฮอร์โมนในส่วนโกรทฮอร์โมนออกมาตอนที่เรานอนเพื่อตัวโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่เกิดขึ้นจากในส่วนของต่อมใต้สมองเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเราทำให้เราดูแบบเซลล์เราดูดีขึ้นมีแบบว่าอ่อนเยาว์มากขึ้นนะครับมันจะมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนหลังจากเรานอนเนี่ยประมาณสัก5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับจะไม่เกินตีหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเรานอนประมาณสัก4ทุ่มนะเราหลับสนิทประมาณ5ทุ่มนะครับโกรทฮอร์โมนก็จะเริ่มหลั่งออกมาแล้วเราก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเราแล้วก็ทำให้เรามีในส่วนของเซลล์ที่ดีมากขึ้นแล้วก็ดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนะถ้าดีง่ายๆนะเพราะฉะนั้นไว้ทำงานก็จะยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นแบบกว่าจะกลับบ้าน
กว่าจะรถติดกว่าจะพาฝนตกนะน้ำท่วมก็กว่าจะขึ้น BTS กับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูว่าถ้าพอเราจะดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยก็พยายามประมาณเซตวันที่พอจะทำได้ต้องมีเวลาที่เราพอทำได้ทำให้มากที่สุดแหละน่าจะดีควรจะนอนก่อน4 ทุ่มแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นนะจ๊ะถ้าสมมตินอนกลางวันนอนอะไรประมาณกลางวันก็จะไม่มีการหลั่งโกรทฮอร์โมนเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่แนะนำถ้าเป็นไปได้แต่ว่าบางทีเราอยู่กะเนาะเราก็วัยทำงานก็ยากคือวัยทำงานเนาะต้องบอกว่าเราอะก็ทนนะแล้วโกรทฮอร์โมนเราเยอะในอายุน้อยอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นพอเราอยู่ในวัยทำงานเราก็ต้องทำนอนอาจจะต้องนอนดึกหน่อยแต่พอเราอายุเยอะขึ้นเช่นเกิน40อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเริ่มรับผิดชอบในส่วนของงานอาจจะน้อยลงแต่ว่าอาจจะเครียดมากขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราในการดูแลสุขภาพเราจะเพิ่มมากขึ้นแต่เราจะมีเอาเทคนิคตรงนี้เข้าไปใช้นะครับถ้าเราพอจัดสรรเวลาได้ควรนอนก่อน4 ทุ่มแต่การนอนสลับเช่นอาจจะไปนอนตอนเช้าทดแทนในส่วนของการนอนมันก็จะไม่มีการหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนในการซ่อมแซมส่วนที่สมองเราสลังประมาณสัก5 ทุ่มครับประมาณนั้นโอเคดีมากจำถามถูกต้องนะครับนอนแล้วก็ต้องนอนเวลาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้นอนเนี่ยควรจะยาวประมาณสักกี่ชั่วโมงนอกจากอ่ะ4 ทุ่มแล้วระยะเวลาเนี่ยควรจะโอ้4 ทุ่มปั๊บตื่นตีสองไปทำงานต่ออันนี้ดีไปหรือว่าอาจจะต้อง4 ทุ่มหรือ6 โมงเช้า4 ทุ่มถึงเที่ยงเลยไหมโอ้โหเงินยาวไปเลยจำว่าควรจะประมาณกี่นาทีไม่ใช่กี่ชั่วโมงดี8 ชั่วโมงก็คือ6 ถึง 8 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้า4 ทุ่มปั๊บก็อาจจะ6 โมงเช้าตี5 6 โมงเช้าก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับไม่ใช่6 โมงเช้าต้องตื่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็น5 ทุ่มพอได้เลยถึง5 ทุ่มครับก็ถือว่ายังอยู่ประมาณสัก6 ทุ่มนะครับก็อาจจะถึงประมาณสัก6 โมงเช้าอะไรเงี้ยหรือไม่ก็7 โมงเช้าอันนี้ก็ถือประมาณ6 ถึง 8 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามนอนก่อนสัก4 ทุ่มหรือไม่เลทไปปั๊บสัก5 ทุ่มแล้วก็ระยะเวลา6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อการนอนนะครับอันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นในส่วนของการนอนที่มีประสิทธิภาพนะต่อไปการออกกำลังกายแชมป์ออกกำลังกายยังไงบ้างไหนเราทุกคนฟังดีแชมป์ออกกำลังกายยังไงบ้างคุณแต่ถามด้วยนุ้ยหัวโค้งเยี่ยมมากเราจะเอาคำถามนุ้ยหัวโค้งดีกว่าแชมป์คำถามนุ้ยหัวโค้งดิบอกถ้าควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักเลือกกินแต่ผักผลไม้ได้ไม่เลือกทานเนื้อสัตว์ได้ไหมจังต้องบอกว่าคุณนุ้ยหัวโค้งที่จริงคุณนุ้ยก็ผอมอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าในส่วนของวิตามินจากคือผลไม้ต้องบอกว่าผลไม้เนี่ยจะมีในส่วนของวิตามินจะมีไฟเบอร์เป็นหลักแต่เขาจะไม่มีในส่วนของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันต้องบอกว่าในส่วนของสารอาหารในร่างกายหลักๆที่เราจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับทำงานได้ปกติสารอาหารหลักก็ยังเป็นคาร์โบไฮเดรตยังเป็นโปรตีนแล้วก็ยังเป็นไขมันแต่ต้องปริมาณที่พอเหมาะสารอาหารรองก็คือวิตามินกับเกลือแร่ก็คือจะเป็นผักผลไม้ก็เราบอกว่าผักผลไม้ยังถือว่าเป็นสารอาหารรองซึ่งเป็นกลไกที่ส่งเสริมทำให้เซลล์ทำงานได้ดีขึ้นแต่สารอาหารหลักที่เราจะต้องมีให้ปริมาณเพียงพอก็ยังเป็นในส่วนของโปรตีนนะครับเนื้อสัตว์เนื้อที่เป็นสีขาวนะครับเป็นไข่ขาวโปรตีนนะครับเป็นในส่วนของไขมันที่บริสุทธิ์เช่นในส่วนของมันกับเช่นตัวเขาเรียกว่าไงพืชอะไรเงี้ยนะไขมันจากข้าวโอ๊ตไขมันกับตัวที่มันเกิดจากพวกผักอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวไม่ขัดสีนะครับแล้วก็น้ำตาลได้น้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวกับน้ำตาลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นในส่วนของแหล่งพลังงานในร่างกายคือโปรตีนก็ซ่อมแซมตัวที่เราไคโกรทฮอร์โมนเลยนะครับไขมันก็ทำให้เรามีในส่วนของความอบอุ่นในร่างกายนะครับคาร์โบไฮเดรตก็เพิ่มในส่วนของพละกำลังในร่างกายเพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นสารอาหารหลักเราจะขาด3 อย่างนี้ไม่ได้กินเฉพาะเกลือแร่อย่างเดียวผลไม้อย่างเดียวไม่ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงเพียงพอต้องผสมผสานหลายๆอย่างแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันอย่างปริมาณที่พอเหมาะนะครับคุณนุ้ยหัวโค้งเอจะเบามากมันทำให้สารทานอาหารได้เพราะว่ามันไม่ครบถ้าเกิดเราทานผลไม้ก็ได้เฉพาะวิตามินได้เฉพาะเกลือแร่แต่ว่าขาดโปรตีน
นะครับขาดในส่วนของไขมันแล้วก็ขาดในส่วนของคาร์โบไฮเดรตก็ทําให้เราขาดสารอาหารได้นะครับคุณนุ้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องทําอย่างปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ทําอย่างพอดีน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็เป็นข้อที่ดีนะครับเอออ่ะออกกําลังกายคือออกกําลังกายแล้วแชมป์ออกกำลังกายยังไงบ้างไหนลองแชร์การออกกําลังกายให้คนท่านผู้ชมฟังซิการออกกําลังกายของแชมป์อาจจะมีวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยวิ่งวิ่งยังไงที่มีการวิ่งจริงๆในดีเทลการวิ่งอ่ะคือรายละเอียดเนี่ยเราต้องวิ่งมากวิ่งน้อยวิ่งยังไงอ่ะอ๋อก็หาวันว่างนะจ๊ะวิ่งสักแบบเป็นเซตละ30 นาที10 นาทีใช่3 เซตสามเซตใช่ตามที่ผมวิ่งนะครับตามที่ผมออกกำลังกายก็จะมีวันถ้าวันที่หยุดจะเป็นการวิ่ง3 เซตเซตละ30 นาทีวิ่งวิ่งยังไงวิ่งวิ่งวิ่งในหมู่บ้านวิ่งตามแบบวิ่งลู่วิ่งวิ่งก็จะเป็นวิ่งในหมู่บ้านมากกว่าอ๋อวิ่งวิ่งก็คือวิ่งวิ่งที่โล่งใช่ครับแล้วก็วิ่งเนี่ยคือประมาณ30 นาทีครับนะครับแล้วก็ทำ3 เซตแล้วพักหรอพักนานไหมพัก1 ครั้งพักนานไหม5 ถึง 10 นาทีวันถึง5-10 นาทีก็วิ่งต่ออย่างนี้หรอใช่ครับวิ่งเร็วไหมอ่ะไม่เร็ววิ่งไปได้เรื่อยๆจ็อกกิ้งใช่อันนี้ใช่ไหมครับงงก็ถือว่าดีเพราะว่าจริงๆการออกกําลังกายเนี่ยต้องแบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับก็คือในส่วนของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะครับก็คือการทําแบบต่อเนื่องแบบที่แชมป์ทําก็คือการวิ่งการเบิร์นนะพูดง่ายๆการเบิร์นแล้วก็การในส่วนของเวทเทรนนิ่งนะครับก็คือการฝึกกล้ามเนื้อนะครับทําให้กล้ามเนื้อนี่เราแบบแข็งแรงมากขึ้นโตมากขึ้นนะครับการทําแบบเบิร์นก็คือการทำเผาผลาญพลังงานนะครับคือการทำแอคทิวิตี้ต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงอย่างน้อย3 วันใน 7 วันนะครับเราจะอัพทูยูอัพไปมากกว่านั้นก็ได้แบบทำ3 เซตอย่างเงี้ยนะครับครึ่งชั่วโมง3 รอบก็ถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่เพียงพอถ้าตามช่วงอายุที่พอเหมาะเพราะบางทีเราออกกำลังกายมากเกินไปก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นในส่วนของออกกำลังกายแบบเบิร์นนะครับลดไขมันลดในส่วนของแคลอรี่แล้วก็ในส่วนของเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งก็ทำยังไงเวทเทรนนิ่งก็คือฝึกกล้ามเนื้อเลยพูดง่ายๆก็คือการยกเวทเบาๆสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับก็ดัมเบลก็ได้นะครับหรือไม่ก็การทำในส่วนเวทเทรนนิ่งที่เป็นแอคทิวิตี้คล้ายแอโรบิกแต่ว่าเป็นเวทเทรนนิ่งโดยใช้กล้ามเนื้อต่างๆนะครับจับท่าต่างๆเช่นในส่วนของการซิทอัพนะครับในส่วนของการดันพื้นอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถใช้เวทเทรนนิ่งหรือว่าใช้ในส่วนของดัมเบลช่วยหรือว่าอาจจะเข้ายิมอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นเราทำ2 อย่างร่วมกันนะครับทั้งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแล้วก็การทำแบบเวทเทรนนิ่งก็จะช่วยทำให้สุขภาพเราแข็งแรงตามช่วงอายุที่พอเหมาะมีคำถามอีกไหมไม่มีแล้วโอเคตามนี้คุณแต่คุณนุ้ยทำไมแบบว่านี่มาคุณนุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยอ่ะไม่คุณนุ้ยหรอกว่าไม่ยอมอ่านแกอะไรแจมอ่านดิคำถามอาจารย์เขาบอกว่าบางคนถ้าชอบทานน้ำสำเร็จรูปอาจารย์ผสมวิตามินอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็จะทำให้ทดแทนกันได้หรือเปล่าแทนน้ำเปล่าอะไรแบบนี้อ๋อไม่จริงต้องบอกที่แจมเวลาเราต้องการในส่วนของวิตามินนะครับบางทีอ่ะเราไปซื้อผมพูดง่ายๆไปซื้อในส่วนของกล้วยนะไปซื้อของสับปะรดซื้อแตงโมอะไรเงี้ยมันไปบางทีเราไม่อยากไปเราอยากหาวิธีรัดเข้าเซเว่นเลยซื้อวิตซีอะไรอย่างเงี้ยในเซเว่นที่เป็นขวดๆอ่ะเอ๊ะตัวเนี้ยคุณนุ้ยก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นในส่วนของวิตามินที่แปลเป็นแพ็กเกจแล้วอาจจะเป็นซองชงหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของน้ำที่เราแบบว่าหาซื้อง่ายไม่ต้องแบบว่าผลิตภัณฑ์สดสดใหม่ๆเช่นเอาเป็นส้มเป็นลูกมาคั้นหรือว่าส้มกินแบบสดๆอย่างเงี้ย2 วิธีเนี้ยมันมีความแตกต่างกันไหมเนี่ยคุณนุ้ยจะถามประมาณนี้ชาวว่าแตกต่างกันไหมก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอาจารย์ชาวว่าคุณกินแบบไหนคุณกินสดอันนี้ตอบง่ายมากมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราทานในส่วนของแบบว่าน้ำผลไม้คั้นสดใหม่หรือว่าทานแบบลูกสดๆเลยนะครับวิตามินมันก็จะโดนไม่โดนทำลายไปนะต้องบอกว่ามันค่อนข้างยากในการที่จะเก็บวิตามินนะครับต่างๆในร่างกายหรือว่าในส่วนของสารสังเคราะห์เนี่ยเพื่อที่จะไป
ไปเป็นแพ็กเกจมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขวดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแนะนําว่าสดใหม่นะครับดีกว่าการคั้นไว้แช่ตู้เย็นหรือไม่ก็เป็นแพ็กเกจแล้วก็เป็นการแทนทานแทนน้ําเปล่าเนี่ยจะส่งผลเสียมั้ยครับคือน้ําเปล่าก็ต้องทานอยู่แล้วแต่ว่าไม่ควรจะทานแทนกันควรจะทานไปพร้อมกันก็ต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทานในส่วนของผลไม้มากเกินไปนะครับผลไม้มันก็มีสารอินทรีย์มันจะมีสารที่มันเป็นกรดผลไม้ก็ทำให้ระคายเคืองกระเพาะได้ถ้าเราไม่มีน้ำเปล่าเข้าไปเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นต้องทานทั้งในส่วนของน้ำผลไม้บวกกับน้ำเปล่าผสมกันไปให้พอดีนะครับไม่ควรจะแบบว่าโอ้กินแทนน้ำเลยอย่างเงี้ยไม่แนะนำนะครับโอเคตามนี้ยูทีพีซีแล้วก็ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมีผลต่อเสียร่างกายไหมจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณนุ้ยเนี่ยอ่านขาดมากเลยว่าเอ๊ะคุณนุ้ยน่าจะคิดว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพ็กเกจมาแล้วเนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำตาลที่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าในส่วนของพวกสารสังเคราะห์นี่ก็จะมีในส่วนของการใส่น้ำตาลผสมเข้าไปนะครับทำให้รสชาติอร่อยเพราะฉะนั้นพอเรามีปริมาณน้ำตาลเยอะมันก็สะสมแล้วทำให้เกิดภาวะอ้วนได้นะครับแล้วบางทีก็เกิดภาวะที่ทำให้อินซูลินทำงานน้อยลงเพราะว่ามันต้องไปทำลายในส่วนของน้ำตาลทำให้เราเกิดเป็นภาวะที่เป็นในส่วนของเบาหวานได้แล้วก็ทำให้เกิดภาวะอ้วนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังแนะนำว่ากินสดใหม่ปริมาณที่พอเหมาะผลไม้ที่หวานน้อยนะครับน่าจะเป็นคำตอบที่ดีเช่นในส่วนของแอปเปิ้ลนะครับส้มที่แบบไม่เยอะมากแบบลูกนึงพอไม่ต้องแบบเอาส้มเป็นโลอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับในส่วนของทุเรียนอะไรนี้กินพอเหมาะพอเจาะนั้นมันอร่อยแล้วหน้าทุเรียนได้ไหมกินไหมมีบ้างบางคนไม่ค่อยกินทุเรียนต้องกินแมลงเขาก็ไม่กินทุเรียนบางคนจริงนะบางคนไม่ชอบกินไม่ใกล้เลยนะพอไปใกล้ปั๊บก็จะเดินหนีอะไรเงี้ยแต่คนที่ชอบอย่างเงี้ยก็กินทุเรียนพอเหมาะกินเป็นแบบว่าชิ้นๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปรับเท่ากับไลฟ์สไตล์ของเราที่ได้กินได้แต่ว่ากินน้อยแต่ว่าควรเลือกกินผลไม้ที่มีความหวานน้อยน่าจะดีกว่านะครับปริมาณที่พอเหมาะนะตรงนี้โอเคนุ้ยหัวโค้งเราตอบคุณนุ้ยหัวโค้งไปแล้วครับคุณนุ้ยหัวโค้งมีอะไรอีกไม่เอ่ยโอเคมีคำถามอีกไหมแชมป์ที่มีแล้วไม่มีแล้วขึ้นไปโอ้ยนอกอย่างเงี้ยโอเคพอไปออกกำลังกายหัวโค้งแล้วก็ในส่วนของภาวะสุขภาพจิตข้อที่4แล้วนะเราผ่านมาในส่วนของข้อแรกอาหารการนอนนะครับการออกกำลังกายข้อ3แล้วก็ข้อต่อไปก็คือภาวะสุขภาพจิตนะครับคือถ้าเราร่างกายสุขภาพแข็งแรงหมายความว่าจิตใจเราแข็งแรงมันก็ส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงไปด้วยเหมือนกันเพราะอะไรความที่เราเครียดเยอะโอ้โหทุกอย่างมันก็ห่อเหี่ยวความเหนื่อยล้าหัวใจเต้นเร็วนะครับดูไม่สบายแอคทิวิตี้เราทุกอย่างดูทำยากหมดเพราะเรามีความกังวลมีความเครียดเพราะฉะนั้นต้องจัดการความเครียดโดยในส่วนของตัวเราเองนะครับเช่นเราต้องหาทางออกในส่วนของว่าเรามีความเครียดแล้วทำยังไงเราจะไม่เครียดบางคนก็มีทางออกโดยการนอนหลับพักผ่อนนะครับผมไม่หลับอีกเอาแบบอื่นได้ไหมเอาโอเคอันที่สองบางคนไปดูหนังนะครับบางคนฟังเพลงบางคนไปเที่ยวต่างจังหวัดนะทำแอคทิวิตี้ที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็ทำให้คลายความกังวลเพราะต้องบอกว่าเดี๋ยวความกังวลก็จะเข้ามาอีกรอบนะปล่อยไปคิดให้จบไม่วนแล้วก็ปล่อยไปเดี๋ยวความกังวลความเรื่องเครียดมันจะเข้ามาใหม่มันก็จะวนอยู่อย่างนี้เราก็ต้องจัดการความเครียดโดยตัวเราเองตามไลฟ์สไตล์ของเรานะครับแล้วก็เขายังแนะนำว่าถ้าเราจะดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยควรจะออกสู่โลกกว้างนะครับมองแสงแดดตอนเช้าเหมือนแสงแดดตอนเช้าเช่นพอเราตื่นมาปั๊บเราได้รับโอโซนจากเขาเช่นเราไปภูทับเบิกหมอเคยไปภูทับเบิกนะเช้ามาปั๊บหมอกลงนะครับอากาศดีนะเราไปตอนเช้าได้แสงอาทิตย์จากทะเลอะไรอย่างเงี้ยว่าจะการที่เราจะออกเที่ยวเพื่อที่จะได้ภาวะสุขภาพจิตที่ดีก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีในการที่จะทำให้เรามีอายุที่อ่อนเยาว์นะครับโดยการดูแลสุขภาพจิตแล้วก็ออกในขอครับออกเที่ยวเพื่อที่จะรับแสงแดดตอนเช้านะครับที่ทะเลภูเขาตามที่เราสะดวกตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะจูนแล้วก็ทำให้เราดูมีสุขภาพ
ร่างกายแล้วก็อายุที่อ่อนเยาว์ขึ้น4อย่างเป็นเทคนิคอ่ะยังพอไปใช้ได้ไหมแต่ใช้มันยังเด็กอยู่เราต้องเริ่มใช้แล้วเดี๋ยวเสร็จนี้เราจะต้องหาที่เที่ยวกันแล้วจะต้องหาที่เที่ยวโอเคตามนี้มีอะไรไหมจ๊ะมีคำถามไหมมีคำถามไหมไม่มีไม่หัวโค้งไม่ยอมถามแล้วหัวโค้งเราโอเคงั้นก็มีคำถามสามารถถามได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคือต้องบอกว่าทั้งที่ชมสดด้วยแล้วก็ดูย้อนหลังเพราะต้องบอกว่าเรามีทั้งสองแบบเลยนะเราชมสดแล้วก็ดูย้อนหลังเพราะว่าคลิปเราเยอะมากดูสามารถดูย้อนหลังแล้วก็จะดูเก็บไปใช้แล้วก็สามารถพัฒนาในส่วนของการอยู่แบบยั่งยืนนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดูอ่อนเยาว์ได้4อย่างนะครับการทานอาหารการออกกำลังกายการนอนแล้วก็การดูแลสุขภาพจิตแล้วก็การออกท่องเที่ยวเพื่อรับในส่วนของการเปลี่ยนบรรยากาศแสงแดดตอนเช้านะครับรุ่งอรุณแล้วทำให้เรามีภาวะสุขภาพจิตที่ดีส่งเสริมทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นะตามนี้โอเคสุดท้ายเราก็คงจะจบกันแค่นี้นะแชมป์เรามีอะไรไหมแชมป์มีก่อนจะจบให้แชมป์ฝากข้อคิดดีๆกับท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะโอเคช่วงนี้หน้าฝนก็ช่วยกันรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอเคครับเราระวังฝนตกก็ระวังในส่วนของยุงด้วยที่หนึ่งช่วงนี้ก็จะมีในส่วนของไข้เลือดออกนะครับมาได้บ้างเพราะว่าต้องบอกว่ายุงเนี่ยเป็นยุงลายนะครับจะชอบในส่วนของน้ำที่แบบว่าขังอยู่นะครับเช่นน้ำนิ่งที่ขังอยู่ตามตูมตามกะโหลกกะลาตามหนองอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอน้ำนิ่งปั๊บเนี่ยตัวยุงลายก็จะไปวางไข่นะครับพอเขาวางไข่ปั๊บก็ยุงลายก็จะออกมานะครับนั่นแหละแล้วยุงลายก็จะมากัดเราพอมันกัดเราปั๊บเราก็ถ้าเรามันกัดปริมาณที่เราก็จะเป็นในส่วนของไข้เลือดออกได้ต้องบอกว่าไข้เลือดออกก็มีความอันตรายไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าในส่วนของโควิดนะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าในส่วนไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการจัดการลูกน้ำยุงลายการป้องกันไม่ให้โดนยุงกัดนะครับดูแลสุขภาพช่วงนี้ห่างไกลจากในส่วนของไข้เลือดออกก็จะดีนะครับโอเคตามนี้นะครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากในส่วนของช่อง YouTube กับ Facebook โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์9นะครับในส่วนของคุยโรคกับทุกการสามารถดูสดได้ทุกวันอังคารนะครับกับหมอโอนะครับกับน้องแชมป์แล้วก็ในส่วนของดูย้อนหลังได้นะครับทั้งช่อง Facebook แล้วก็ YouTube สามารถกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งไอคอนด้านล่างนะครับหรือว่ากดเพื่อติดตามนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับของหมอมีช่อง YouTube ด้วยแชมป์ได้ดูบ้างมั้ยช่อง YouTube ดร.โอมีบ้างมีบ้างเลยแปลว่าไม่ได้ดูโอเคดีบ้างก็จะเป็นช่อง YouTube ของดร.โอโกไกด์สโลแกนหมอจะเป็นไกด์ไลน์สุขภาพสบายสบายสไตล์ดร.โอนะครับเดี๋ยวเราจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะแจ้งหมอทำมาน่าจะหลาย EP แล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเดี๋ยวเราขอชมนะครับว่าดร.โอเนี่ยโกไกด์ไกด์ไลน์สุขภาพสบายสบายดีเราจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนนะครับก็จะทำพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นทางเลือกนึงในการที่จะนำสุขภาพดีมาสู่ท่านผู้ชมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่วงของช่องทั้ง Facebook โรงพยาบาลจุฬาคีย์คำว่าโรงพยาบาลจุฬาละก้าใน Facebook เลยแล้วก็ YouTube โรงพยาบาลจุฬาละก้าก็เจอกับดร.โอโกไกด์การรักษาสบายสบายซะโดได้นะครับเป็นช่องทางหนึ่งเพิ่มเติมนอกจากในส่วนของไลฟ์สดทุกวันอังคารแล้วนะครับก็ยังมีช่อง YouTube ดร.โอด้วยนะโอเคครับตามนี้งั้นเราก็ถึงเวลาพอหมอแล้วถ้ามีคำถามไม่มีทำไมท่านดูสิไม่มีหมดแล้วครับนะโอเคอันสุดท้ายนะครับแล้วก็ฝากเหมือนเดิมนะครับก็สามารถพบกันได้เวลาดี4โมงเย็นทุกวันอังคารนะครับแล้วก็อังคารหน้าเจอกับหมอโอแล้วก็น้องแชมป์ได้เช่นเคยนะครับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ